สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องวงไปสู้ครูสู้คนขับพอครับป้าเท่าฮักหน้าแชนแนลครับพี่น้องมาพี่น้องไหมอย่าปากอย่าปากเมนูจุมาแล้วพี่น้องแบบห่วยตอนเตาคนว่าตอนเตาเอ้ากับน้ำจิ้มเจียวเพียรสเด็ดเปิดอวดตัวครับเด้อพี่น้องมื้อนี้มาเด้อพี่น้องเด้อสู้มองสู้บอลอยู่นี่ละข้างหัวบ้านป้าเท่านี่แหละบ่ได้ออกไปทุ่งแน่เนื่องจากว่ามันจืน มันจืนฝนตกครับพี่น้องเพิ่นลมใบจัดจัดใบจัดเลี้ยงคนตัวมาผักกับผักแกมก็เอาง่ายๆครับพี่น้องผักขาไอ้ผักอีเลือดผักไอ้หอมผักหอมหอมชี่ผักกาดเนี่ยกระเทียมพริกหน่วยเอ้ามาบ่เว้าไล่ใหญ่ห่างพี่น้องมามีถึง30กีบถึงตับถึงเนื้อสดๆเอ้าใส่ข้างบ้านนี่ล่ะบ่ต้องไปไกลเนื่องจากว่ามันจืนเอ้ามาๆๆพี่น้องมาอู้ยอวดตัวครับมาเด้อพี่น้องสู่หม่องสู่บ่อนบ่ว่าอยู่หม่องไหนพี่น้องเดี๋ยวนี้ฝูงบินตำนี่อู้สุดยอดครับโอ้ยมาเลยเสียงนั่นไปจิตกับดักเบาเท่าเลยบืนคือโน่นละมันตับหวานจุ่ยจุ่ยพี่น้องบ้าเท่ากับเสื่องไว้คือเก่าน่ะพี่น้องเสื่องไว้ปกไว้คือเก่าค่อนข้างจะปูนะพอวงน้ำฟุ้งบินต่ำมากครับพี่น้องขอตดขออภัยเด้อพี่น้องเด้อไปทุ่งหน้าครับหลายเอาครับช่วงมันจำแช่แก้วก็สดไปเลยหมายความว่าจำแช่ไว้ก็ง่ายนักก็สดเป็นว่าเนื้อสดสดใสเป็นว่าหน่อยๆนิ่งๆไหมครับว่าอืม
คนกินอยู่มามาอยู่เจ้าก็ยังมาวนเนาะตับนี่หวานจุ๋ยเลยกลัวสิหามองได้พี่น้องเอ้ยมันจืดมึงอ๋อใส่มุ่นโอ้ยโอ้ซ้ำนี่ละ จำเสียคุณว่าจำเสียมันเข่าของเข่ามันจะได้หลายกดสดแก่กดสดคุณว่าตอนเต่าสุดที่หลุดตอนเต่าบ้าวนกันอยู่แหละพี่น้องกับฟูมินตัมอ
คำโบราณเนี่ยพี่น้องพูดว่าคำโบราณพูดพาว่าอะไรว่าจำเสียงามพอยให้กวนกับบ่อเนาะพูดเอาไปให้อยู่พุ่นเด้อพี่น้องทุกวันเนี่ยอยู่นี่มันหลายโอ้พุ่นน่ะ30กีบอะไรโอนต้นใช่เด้อพี่น้องเอ้บางทีพี่น้องพระวงอันเต็มแต่แนวเดียวเอาพร้อมไปเป็นติดเก่ามากใจเข้าไปเต็มเลยพี่น้องนอนกับชาวบ้านเลยจะมันไหลรวมมึงกันแทนน่ะเน้นๆเลยอู้30กี่ปีกันหน่อย
เขาจะไปหลอดเจ้าปูมินต่ำสวยตัวหมดข้นบ้านนี่โอ้เอาขอตรวจขอไปด้วยพี่น้องเด้อพี่น้องก็สิว่าคือบ่กินอยู่ในบ้านมาอยู่ในบ้านคือเก่าพี่น้องเออหลายครับยามมันเอาบ่ว่ากันนะครับแซ่บๆเผ็ดๆจวดๆขอบคุณพี่น้องนะครับทุกๆหม่องทุกบ่อนนะครับทุกท่านที่เกียรติติดตามรับชมเบิ่งเอาใส่แผ่นติดเพิ่นมาก่อนเอามากินบ้านนี่เอาเบิ่งบ้านนี่เอาแก้วกระบอกหลายเติบพี่น้องจำแซ่แก้วโกสดอีหลีนี่เอาขอบคุณพี่น้องนะครับทุกหม่องทุกบ่อนที่เกียรติติดตามรับชมบ่าวทาวนะครับคลิปนี้ฝากพี่ต่อน้องสู้คุณทุกคนนะครับมากะไรถือใจกระแช่บ่าวทาวนี้นะครับเด้อสำหรับมื้อนี้ครับสวัสดีครับ